ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการพิสูจน์ความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลนะคะในลักษณะที่มีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กฎการอนุมานหรือ rules of inference นะคะเข้ามาช่วยตัวอย่างที่จะดูนะคะคือตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างซับซ้อนที่มีลักษณะคล้ายเป็นพัซเซิลนะคะก็คือตัวอย่างที่เคยเห็นแล้วในเรื่องแว่นตานะคะว่ามีการใบ้มาว่าแว่นตาอาจจะอยู่ในส่วนไหนของบ้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราไปเห็นมันตอนไหนแล้วเราทำอะไรอยู่นะคะตัวอย่างนี้ได้ดูมาแล้วนะคะในวิดีโอชุดก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะเขียนจากการอ้างเหตุผลหรือ argument นะคะให้เป็นรูปแบบของการอ้างเหตุผลหรือ argument form ได้นะคะโดยที่เราตั้งชื่อตัวแปรสำหรับประพจน์ย่อยที่ปรากฏนะคะก็จะตั้งขึ้นมาได้เป็นทั้งหมด7ตัวแปรนะคะดังตัวอย่างทีนี้เราอยากรู้ว่าแว่นตาอยู่บนโต๊ะในครัวหรือไม่นะคะถ้าอยู่ก็สมเหตุสมผลทีนี้เราดูตัวนี้คือเราตั้งชื่อว่าเป็นตัว P ก็จะเห็นว่าตัว P ปรากฏอยู่ในประโยค3ประโยคดังที่ไฮไลท์นะคะแล้วการที่เราจะพิสูจน์นะคะเราจะต้องมีฉลากสำหรับประโยคเหล่านี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นำมาเขียนบรรยายดูกฎของ inference ได้นะคะทีนี้ถ้าเราดูตัว P นะคะเราก็จะพบว่าในประโยคที่1เนี่ยมีความสัมพันธ์กับ Q นะคะในลักษณะที่ไฮไลท์เอาไว้ทีนี้มันมีตัวใบ้ตัวหนึ่งที่บอกว่า not Q อันนี้คือเราจับต้องได้นะคะรู้แน่ๆว่าตอนทานอาหารเช้าเนี่ยไม่พบแว่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากประโยคที่1นะคะที่เป็นประโยคที่1มีวงกลมนะคะรอบตัวเลข1ดูจากประโยคที่1นะคะเขาบอกว่าถ้าแว่นตาอยู่บนโต๊ะในครัวแล้วตอนทานอาหารเช้าจะมองเห็นมันแต่ในประโยคที่4เราทราบว่าเราไม่เห็นมันตอนทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าแว่นตาไม่ได้อยู่บนโต๊ะในครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะถึงข้อสรุปเลยก็คือสรุปว่าไม่อยู่บนโต๊ะในครัวเพราะฉะนั้นการอ้างเหตุผลนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลประโยคอื่นก็ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ต้องดูนะคะนี่ถ้าเราอยากทราบว่าแว่นตาอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะก็อาจจะต้องดูเพิ่มเติมต่อไปอีกตอนนี้เราทราบแล้วว่า not Q แล้วเราทราบว่า not Pนะคะเราก็อาจจะมองหาเพิ่มนะคะเราทราบว่า not P เนี่ยจะเห็นได้ว่าในประโยคที่6นะคะมันมีประโยคว่าถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ในครัวนะคะแว่นตาก็จะอยู่ที่โต๊ะในครัวประโยคที่6คือถ้า S แล้ว P แต่ทีนี้เรารู้ว่า not P เพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่า not S นะคะก็คือไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ในครัวทีนี้จาก not S นะคะประโยคที่2กล่าวว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องนั่งเล่นหรือไม่ก็ในครัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่อ่านในครัวนะคะแปลว่าต้องอ่านในห้องนั่งเล่นก็สรุปได้ว่า R ทีนี้จาก R ประโยคที่3นะคะก็สรุปได้ว่า T นะคะประโยคที่3เขียนว่าถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องนั่งเล่นแล้วแว่นก็จะอยู่บนโต๊ะกาแฟนี้เรารู้ว่าเราอ่านในห้องนั่งเล่นนะคะก็สรุปได้ว่าอยู่บนโต๊ะกาแฟเพราะฉะนั้นก็คือ T เป็นจริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจแล้วทีนี้เวลาที่เราจะเขียนข้อพิสูจน์นะคะจะต้องมีระบบระเบียบนะคะจะเขียนแบบที่เขียนไปแล้วก็ทำได้แต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรยายทีนี้ถ้าเราจะเขียนให้เป็นระบบกว่านี้นะคะเพื่อที่จะลดภาระในการเขียนคำบรรยายนะคะก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือเขียนเป็นตารางที่ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็จะได้อ่านง่ายนะคะตารางที่ใช้เนี่ยจะมี4คอลัมน์นะคะก็คือมีเลขบรรทัดมีประพจน์ที่จะสรุปมีกฎการอนุมานที่ทำให้สรุปได้สิ่งนั้นและมีบรรทัดที่นำมาใช้นะคะตัวอย่างนะคะเช่นสิ่งที่เราจะสรุปสิ่งแรกนะคะคือ not P เพราะฉะนั้นบรรทัดที่1เนี่ยอันนี้จะเขียนเป็นเลข1แล้วไม่มีวงกลมนะคะก็เขียนประพจน์ว่าเราจะสรุปว่า not P โดยที่กฎการอนุมานที่ใช้นะคะคือ modus tollens นะคะแล้วก็บรรทัดที่ใช้คือบรรทัดที่4วงกลมกับบรรทัดที่1วงกลมนะคะก็คือบรรทัดที่1เขียนว่า
P แล้ว Q นะคะแล้วก็เรารู้จากบรรทัดที่สี่วงกลมว่า not Q ก็เลยสรุปว่า not P ด้วย modus tollens ได้เป็นบรรทัดที่1อันใหม่อันนี้ไม่มีวงกลมส่วนบรรทัดที่2นะคะที่เราสรุปว่า not S เนี่ยเราใช้ modus tollens อีกเช่นเดียวกันนะคะโดยใช้บรรทัดที่1ที่เพิ่งสรุปได้กับบรรทัดที่6วงกลมนะคะอันนี้มาประกอบกันส่วนบรรทัดที่3นะคะต่อไปที่เราจะสรุปนะคะถ้าดูย้อนไปจากกระดาษทดที่เราทดไว้ด้านบนนะคะก็คือเราจะสรุปว่า R นะคะโดยที่การสรุปว่า R อันนี้นะคะเราใช้ elimination นะคะจากการที่เราทราบว่าบรรทัดที่2วงกลมเขียนว่า R or S แต่เราสรุปไปแล้วว่า not S ดังนั้นก็จะเหลือว่า R จะต้องเป็นจริงนะคะต่อไปสิ่งสุดท้ายที่สรุปนะคะคือ T สรุปโดยใช้ modus ponens นะคะโดยสิ่งที่ใช้ก็คือบรรทัดที่3วงกลมคือ R แล้ว T แล้วก็บรรทัดที่3ที่เพิ่งสรุปได้ก็คือตัว R นะคะใช้ modus ponens ก็สรุปว่า T